วัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับผมต้องบอกว่าภาพนี้เป็นภาพแห่งการรอคอยของแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนครับกับแอสซิสต์แรกในสีเสื้อของคาวาสกิฟอนเตเน่ของชนะทิพย์ของเราครับความสุขเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่เพียงประเทศไทยเท่านั้นแล้วนะครับแต่ยังลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่แสนน่ารักของพวกเราเวียดนามครับต้องบอกเลยว่าแฟนฟุตบอลเวียดนามเขาบอกว่ายอมรับแล้วเขาไม่มีอะไรจะเถียงอีกแล้วในตัวชนาธิปของเราไม่จะเอากวงไฮฮองดุกฮองเฟืองตวนอันหรือว่าฮองตวนก็เทียบไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ที่เรียกว่าว้าวจริงครับสำหรับชนาธิปและแฟนฟุตบอลเวียดนามฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับกับคอมเมนต์ชื่อว่ายอมรับแล้วไม่เถียงแล้วชนาธิปของพวกคุณเนี่ยสุดยอดจริงๆแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของแฟนฟุตบอลเวียดนามนะครับเขายังไม่ทิ้งสไตล์ของเขาง่ายๆอย่างแน่นอนโอเคครับไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าแน่นอนพวกเขามักจะไม่ยอมรับแม้ว่าผู้เล่นเวียดนามจะไม่ได้ดีเท่าเขาคนนี้และในตอนนี้ชนาธิปเล่นในญี่ปุ่นดีกว่าผู้เล่นเวียดนามในวีลีกและทีมไทยเอาชนะเวียดนามและชนะ LF ครับตอนนี้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเราโอเคโอเคครับคอมเมนต์มาบอกว่าเขาสูงเพียง1เมตร58เซนติเมตรแต่เขาจะแข็งแกร่งกว่าผู้เล่นเกือบ1เมตร70อย่างของเฟืองได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงเฟืองดูมีกล้ามเนื้อมีมวลเนื้อกว่าชนาธิปในทางเทคนิคแล้วความสามารถในการเลี้ยงบอลและความคิดที่ดีโดยเฉพาะเจ้าชนาธิปคนนี้นะเขาไม่มีกำแพงเหมือนเฟืองกับลูกบอลเฟืองอ่ะช้ามีเทคนิคไม่ดีมีความคิดที่แย่แต่ชอบเลี้ยงจึงไม่มีพิษมีภัยในสนามเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีระดับแต่เขากำลังจะเกษียณนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีคนไหนมาเทียบชนาธิปได้มีเพียงควงไฮและฮองดุกเท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามนั้นครับคอมเมนต์มาบอกว่าโปรดไปดูที่ YouTube เพื่อชมการเลี้ยงบอลของชนาธิปที่เจลีกไม่รู้ว่าของเฟืองเก่งแค่ไหนในทางเทคนิคแต่ไม่เห็นมีเฟสเลยอันนี้จบนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าผู้คนดูฟุตบอลและดูชนาธิปคอมเมนต์มาบอกว่า1เมตร58แต่วิ่ง90นาทีไม่มีเหนื่อยส่วน1เมตร80วิ่งถึงนาทีที่70ก็หอบและจมน้ำแล้วฟุตบอลคือความสามารถในการรักษาความฟิตได้90นาทีไม่จำเป็นว่าใครแข็งแกร่งกว่าในระยะสั้นคอมเมนต์มาบอกว่าชนาธิปเล่นได้เฉียบขาดเก่งกว่านักเตะเราเยอะเป็นความจริงที่เขาเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่เลยครับคอมเมนต์มาบอกว่าคนไทยมีสโมสรฝึกเยอะคนไทยก็มีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลคนก็ชอบดูชอบเล่นฟุตบอลดูเหมือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ไปได้ไกลรู้จักชนาธิปที่ดีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาในอนาคตอันใกล้นี้สุดๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลายคนที่คลั่งไคล้ชนาธิปมากเกินไปดูซิว่าชนาธิปเล่นที่ไหนชนาธิปไปแจกแผ่นพับที่ญี่ปุ่นคุ้มค่าแค่ไหนความสำเร็จคืออะไรสำหรับการเปรียบเทียบชนาธิปกับกวงไฮที่ไม่เคยไปต่างประเทศมันเทียบกันไม่ได้คอมเมนต์มาบอกว่าไม่ใช่แฟนไทยแต่เป็นเรื่องจริงไม่มีนักเตะเวียดนามในต่างประเทศพอจะเข้าใจเราไม่ควรหลอกลวงความคิดกับนักเตะของเราถูกใจแอดมากคอมเมนต์มาบอกว่าไม่แปลกที่จะข้างใครชนาธิปมากเพียงเปรียบเทียบโปรไฟล์และราคาโอนผู้เล่นโดยทั่วไปบอลไทยยังดีกว่าเวียดนามไม่มีข้อโต้แย้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาตรฐานก็เลยแล้วเปรียบเทียบไม่ได้และไม่อยากเปรียบเทียบอีกต่อไปแถมให้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อวานได้ดูแมตช์ที่ชนาธิปแข่งหรือเปล่าใช่ๆอย่าพูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้แต่ในระดับเอเชียก็ไม่มีใครที่ฉลาดเท่าชนาธิปสุดๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูบอล AFF ครับชนาธิปบอลเชื่องมากและสวยงามส่วนนักเตะเวียดนามต้องทบทวนว่าจะจบยังไงต่อมาบอกว่าเห็นด้วยกับการชื่นชมเขาเรายังมีผู้เล่นที่โดดเด่นไม่เท่าชนาธิป
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถูกต้องไม่มีอะไรจะเถียงชนาธิปดีจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเลิกเพ้อเจ้อได้แล้วเขาคือตัวจริงชนาธิประดับภูมิภาคทั้งด้านคุณวุฒิและคุณธรรมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้ชายที่มีสัญญาแพงที่สุดอยู่ในทีมที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์และชนาธิปไม่สามารถแข่งขันในตำแหน่งสำรองได้ในนัดชิงชนะเลิศเขาได้แสดงระดับที่น่าทึ่งแต่แฟนฟุตบอลเวียดนามเขายังไม่ลืมตานี่คอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามนะครับไม่ใช่ของผมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาธิปออกสตาร์ทเกือบทุกแมตช์ของซัปโปโรแล้วไปคาวาสึกิฟอร์เทเลทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเจลีกเข้าก็ออกสตาร์ททุกแมตช์ด้วยแสดงว่านักเตะคนนี้มีระดับจริงๆผู้เล่นเวียดนามไปยังดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นยังคงสำรองไว้นอกจากนี้ชนาธิปยังมีมูลค่าที่สูงโดยราคาของเขาอยู่ที่ 1.6 ล้านหน่วยเป็นสกุลเงินอะไรก็ไม่บอกผมมาอ่ะตามนั้นจะเท่ากับกวงไฮบวกคองดุกบวกคองเฟืองบวกตวนอันและบวกคองตรวนโอ้โหน่าภูมิใจจริงๆขอเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาธิปเก่งจริงๆเขายังกำลังจะเกษียณแต่ไทยแลนด์เนี่ยยังไม่มีเห็นใครดีกว่านี้ตอนนั้นคงเป็นโอกาสของนักเตะเวียดนามครับลองดูครับคอมเมนต์มาบอกว่าชนาธิปโดดเด่นจริงๆแต่เห็นนักเตะดาวรุ่งเยาวชนของไทยในปัจจุบันก็เทียบเท่ากับเวียดนามเท่านั้นคอมเมนต์มาบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติชนาได้รับการทดสอบในเจลีกและคุ้มค่าในตลาดการโอนเมื่อมองดูวิธีฟุตบอลแล้วการเคลื่อนไหวของชนาธิปช่างแตกต่างกับผู้เล่นคนอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์มาบอกว่าคราสของชนาธิปสุดตลอดไปกวางไฮควรลองใช่ครับของเมตตามาบอกว่ายอมรับเช่นกันว่าเจ้าตัวเล็กคองดุกหรือกวางไฮคนนี้เทียบไปได้กับหนุ่มไทยคนนี้เลยเขาวิ่งตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมโดยไม่มีเหนื่อยหรืออะไรเลยของเมตตามาบอกว่าโอ้พูดถูกไม่มีนักเตะเวียดนามระดับเดียวกับชนาธิปของเมตตามาบอกว่าปัจจุบันไม่มีอะไรผิดปกติคองดุกนั้นดีแต่การจะไปถึงระดับการเล่นของผู้เล่นอย่างชนาธิปนั้นต้องใช้เวลาประสบการณ์และการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นรอทำนั่นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาธิปดีจริงเป็นสิ่งที่แน่นอนตราบใดที่ฮองดุกสามารถใช้แววในเจลีกได้เขาก็สามารถคุยกับชนาธิปได้ใช่ครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฮองดุกยังช้าเกินไปจะยกระดับเอเชียเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อคุยกับชนาธิปของเมตตามาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นคู่ปรับของเวียดนามแต่ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะยอมรับของเมตตามาบอกว่าไม่มีปัญหาชนาธิปอยู่ในระดับที่แตกต่างที่อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาสูงเพียง1เมตร56จริงๆ1เมตร58นะครับแต่ทำให้แนวรับของคู่ต่อสู้คลั่งไคล้สูงประมาณ8ฟุตขึ้นไปเป็นเรื่องที่น่านับถือคอมเมนต์มาบอกว่าชนาธิปสูงเพียง1เมตร58เซนติเมตรแต่ทุกคนต้องเงยหน้าขึ้นมองอันนี้เจ็บจี๊ดคอมเมนต์มาบอกว่ายินดีด้วยชนาธิปกลายเป็นสัญญาหายในประเทศที่แพงที่สุดในเอเชียขอแสดงความยินดีกับภูมิภาคที่เราเริ่มมีคนสามารถขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสูงน้อยได้หวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะกลายเป็นที่ราบหรือเนินเขาในระดับฟุตบอลโลกไปด้วยกันนะครับเวียดนามคอมเมนต์มาบอกว่าชนาธิปและฮวงดุกเป็น2ชื่อที่โดดเด่นทุกคนมีความดีของตัวเองแต่พูดตามตรงนะชนาธิปคือผู้เล่นชั้นนำของภูมิภาคอีก1ขั้นเหนือกว่ากวงไฮและ5ขั้นของกวงเฟืองสุดๆคอมเมนต์มาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาพูดถูกไม่มีอะไรเลยจะคุยคอมเมนต์มาบอกว่าเขาอยู่รอดกับปรากฏการณ์ในเจลีกไม่ต้องพูดแล้วคอมเมนต์มาบอกว่าฉันชอบวิธีการเล่นของชนาธิปและพฤติกรรมของเขาในสนามมันดูหรูหราจริงๆเราควรมองให้ดีเพื่อเรียนรู้และหวังว่าเวียดนามจะมีผู้เล่นระดับเดียวกันและมีมากกว่าชนาธิปคอมเมนต์มาบอกว่าฉันจะร้องเพลงเชิดชูเขาได้ดีคอมเมนต์มาบอกว่าสำหรับฉันชนาธิปไม่เคยเท่ากับกวงไฮอย่างไรก็ตามเขามักจะเก่งในเกมใหญ่และช่วงเวลาสำคัญดังนั้นชนาธิปจึงประสบความสำเร็จมากกว่ากวงไฮคอมเมนต์มาบอกว่าชนาธิปมีทักษะที่ดีไม่มีนักเตะเวียดนามคนไหนที่เทียบได้
นั่นคือนักเตะตัวเป็นๆที่ยิงด้วยเท้า2เท้าดีมากในระยะ 18-20 เมตรฟุตบอลเวียดนามในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมามักจะด้อยกว่าประเทศไทยในทักษะการจบสกอร์ประเภทนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เข้าใจว่าแฟนฟุตบอลดูยังไงแต่เปรียบเทียบกองเฟืองกับชนาธิปถึงแม้จะใส่รองเท้าเตะฟุตบอลอีก10ปีต่อมาก็ไม่ใกล้เคียงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างเป็นกลางชนาธิปไปเล่นที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ประแจกใบปลิวไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่บางคนได้รับการโหวตแต่เป็นผู้เล่นที่ดีสุดในเจลีกคอมเมนต์มาบอกว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอิทธิพลและจรรยาบรรณของผู้เล่นเข้ารบผู้เล่นคนนี้จริงๆคอมเมนต์มาว่าไม่มีใครรู้ว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่รับเจลีกนั้นแตกต่างออกไปกับวีลีกอย่างแน่นอนคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าชนาธิปอยู่ที่จีนเขาจะไม่สามารถเล่นได้เพราะเขาสูงไม่ถึง1เมตร80เซนติเมตรใช่เลยครับคอมเมนต์มาบอกว่าชนาธิปคือทองแท้พิสูจน์ได้ด้วยความแข็งแกร่งไม่เหมือนผู้เล่นในเวียดนามทำไมล่ะครับคอมเมนต์มาบอกว่าฉันเห็นด้วยชนาธิปอยู่ระดับที่สูงกว่าผู้เล่นของเวียดนามทุกคนต่อมาบอกว่าชนาธิปอันนี้ใช้ทิปตัวนี้นะไม่ได้เก่งที่สุดในเอเชียแต่ดีที่สุดในเอเชียคอมเมนต์มาบอกว่าดูเหมือนว่าเม็ดระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามจะเห็นว่าชนาธิปเนี่ยไฮโซขนาดไหนขอมิเตอร์มาบอกว่ากล่าวว่าชนาธิปเก่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คงไม่ต่างอะไรจะบอกว่าบราซิลแข็งแกร่งกว่าเวียดนามเวียดนามพูดนี้ผมเขินครับขอมิเตอร์มาบอกว่าความจริงที่เถียงไม่ได้ต่อมาบอกว่ามันชัดเจนมากไม่ง่ายเลยที่จะตั้งหลักในทีมทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นขอมิเตอร์มาบอกว่าแน่นอนเจลีกและวีลีก2ทีมห่างกัน50ปีดูราคาการโอนจะรู้ทันทีว่าใครเก่งกว่าใครแต่สำหรับฮองดุกเนี่ยสดใสมากในการเล่นในต่างประเทศถ้าเขาปรับปรุงความฟิตและการยิงของเขาและมีความคิดที่ดีมากเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลจะดีมากๆใช่ไหมครับจบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามต้องบอกว่าจะมีนักเตะไทยสักกี่คนครับที่แฟนฟุตบอลเวียดนามให้การยอมรับและเวียดนามยกย่องขนาดนี้ชนะทีมของพวกเราสุดยอดจริงครับขนาดแฟนฟุตบอลเวียดนามยังยกย่องไม่ต้องไปดูแฟนฟุตบอลที่อื่นแล้วครับฝากเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลเวียดนามด้วยนะครับสำหรับแฟนบอลไทยของเราทุกคนก็เชียร์ต่อครับชนาธิปสงกรานต์และฟุตบอลทีมชาติไทยครับจะมีการแข่งขันต่อเรื่อยๆแต่สิ่งที่แอสเสียใจที่สุดคือในสัปดาห์นี้ชนาธิปของเราโดนใบเหลืองครบแล้วไม่ได้ลงเล่นเสียใจมากๆแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าชนาธิปของเราได้พักฟื้นได้มีโอกาสพักฟื้นมากขึ้นแต่อย่างไรทุกคนครับแฟนบอลชาวไทยมาร่วมส่งเสียงเชียร์กับชนาธิปของพวกเราครับชนาธิปสุโขยผมก็ไม่โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชนาธิปสู้ๆ